ครับกราบสวัสดีครับพบกับผมมิโลช่อง YouTube ลูกพยาต่างนะครับมาครับมื้อนี้ซอยจูครับผมมีอย่างการันตีว่าเฮาสิบ่ซอยจูครับนะแม่นบ่ซอยจูมื้อนี้มื้อหน้าก็ซอยจูคือเก่านะครับนะดังนั้นก็จงมีการมีความสุขกับการซอยจูนะครับมีความสุขกับเจ้ากี่เพียใส่ดีคมๆนี่ครับมีความสุขกับเสียของไห้ครับนะนี่คือสุดยอดแล้วครับนะของการซอยจูเลยนี่โอ้สุดยอดระหว่างที่เคี่ยวกำลังนึกอยู่ว่าโอ้นี่มันสวรรค์ชัดๆมันแซ่บอีหลีครับเนื้อที่มาซอยจูนเนี่ยเสียงไห้เนี่ยที่ซอยจูนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเสียของไห่ครับนะแต่ตรงนี้มันเป็นเอที่เป็นมันนะทำมาซอยจูมันหย่ำประคาดตรงนี้ต้องเอาไปลวกไปนั่นก่อนนะครับส่วนที่ทำมาซอยจูที่เป็นเสียของไห่ตรงต้องมันตรงที่มันแข็งๆนี่นะครับนะมันที่สุดยอดเบิ่งเบิ่งเดี๋ยวกินเยอะหน่อยเสร็จเดี๋ยวไม่ย่อยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ว่าเสียงไห้สุดยอดเลยไปเจอตับเข้าไปแองสุดยอดก็เสียงไห้โอ้ยแซ่บแข็งมันเย็บแซ่บไรจนลืมเขา กินเขาหน่อยกันที่เป็นสังจักปั้นพอแซ่บอีกเหรอโดนๆได้จัดแก่เมนูเบิกตับผมตอนเนี้ยแบบใหญ่มาดีเลยครับแต่มันกระบอกใหญ่จนน่าเกลียดมันได้ด้วยพอกินได้ครับอืม
ครับหวานจ้วยๆเลยเข้าจักหน่อยมันจังบ่เป็นช้างเจ้ากี่เพียกับผมสุดยอดเวลาเขาหย่ำแบบว่ามันมีมันแตกในปากนะเสียงนี่บอลนี่กึดเดี๋ยวจำเงี้ยกึดทุกบอลวะเสียงแหงผมเล่นแต่บอลแข็งเลยนะแซ่บใครอีหลีวะชูชีตับไก่หน่อยห้องนี้เดียวมันคิดฮอดแม่มันผมแยกมันจากแม่มันเสร็บอกเลยแซ่บอีหลีครับหย่ำเพิ่นดีนะเข้าปั้นเดียวบ่เบิดด้วยเล่นกลับเล่นกลับไม่เล่นข้าวครับจับกับองเพื่อนมาหลายคนอันเดียวเนี่ยหลายติดแถวต้อมนี่เพิ่นขายเวิร์ดเพิ่นครับหั่นใส่ต้มเบิดนะครับนะไม่ได้ขายเวิร์ดเพิ่นหั่นใส่ต้มเพราะเพิ่นขายต้มพร้อมนะ
เนี่ยจะน้อยตบไทยนะนี่เนี่ยตุ้งเสียงไห้เนี่ยโอ้มันจะมีมันแสบพร้อมนะก้อยกระแสบผัดกระแสบแสบตัวละวันตับเต็มหน่อยตบไทยเอาหยิกตอนนะตบไทย